บทที่26ไอ้โทนเวลาตีสี่หนุ่มเจริญลุกขึ้นหุงข้าวโดยไม่รอให้ยายมาปลุกตั้งแต่รู้ว่าจะต้องไปเรียนหนังสือที่บางกอกหนุ่มน้อยก็กลับเนื้อกลับตัวทำตนเป็นคนดีของยายพรุ่งนี้แล้วสินะที่เขาจะต้องจำพรากจากบ้านเรือนที่เคยอาศัยจากยายที่เคยพร่ำสอนด้วยรักและเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องและมวลเพื่อนที่คุ้นเคยกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้าค่าตากันก็คงอีกหลายปีบางกอกเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ได้ยินว่าเป็นเมืองสวรรค์ที่ใครต่อใครใฝ่ฝันอยากจะไปแต่สำหรับเขามันคงเป็นสวรรค์ไปไม่ได้ในเมื่อไม่มียายอยู่ด้วยหลวงทาราคุณปู่ของเขาจะให้ความรักความเมตตาเหมือนที่ยายให้หรือไม่หนอหนุ่มน้อยครุ่นคิดขณะก่อไฟเตรียมตั้งหม้อข้าวยายตื่นพร้อมๆกับเขาล้างหน้าล้างตาแล้วก็เข้าห้องพระใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาอยู่ในนั้นประมาณ1ชั่วโมงจึงออกมาจัดสำรับกับข้าวเตรียมใส่บาตรเมื่อข้าวเม็ดบานได้ที่หนุ่มน้อยก็ยกหม้อข้าวลงจากเตานำหม้อแกงส้มถั่วหลาขึ้นตั้งแทนแล้วก็ยกหม้อข้าวไปรินน้ำข้าวใส่อ่างไว้ขุนนางด่างกับนางดำกว่าข้าวจะเสด็จน้ำแกงในหม้อก็เดือดพอดีเขายกหม้อแกงส้มลงชักฟืนออกจากเตาสองดุ้นเพื่อให้ไฟอ่อนแล้วก็ยกหม้อข้าวขึ้นดงพลิกไปมาจนข้าวระอุทั่วถึงกันทุกเม็ดยายเดินเข้ามาขณะที่เขายกหม้อข้าวลงจากเตาและเตรียมจะตำน้ำพริกข้าวกับแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับยายผมทำแกงส้มถั่วหลาไว้ตั้งแต่เย็นวานตอนเช้าจะได้ไม่ฉุกละหุกดีแล้วไอ้หนูแกงส้มจะอร่อยต้องทิ้งค้างคืนไว้ยายชมพรางหยิบขันลงหินแล้วก็ชามตราไก่มาเตรียมไว้ใกล้เวลาพระจะมาค่อยคดข้าวและตักแกงไม่งั้นมันจะเย็นเสียหมดยายพูดเหมือนเคยพูดอยู่ทุกวันพรุ่งนี้ผมคงลุกหุงข้าวให้ยายใส่บาตรเป็นวันสุดท้ายไม่ต้องหลบไอ้หนูเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของนางจำแรงดีกว่าสายๆก็คงจะขนของมาอยู่กับยายส่วนเองต้องเตรียมตัวไปบางกอกเห็นว่าเรือแดงจะออกบ่ายสองโมงไม่ใช่หรือครับพ่อกับแม่จะมากินข้าวกลางวันที่นี่แล้วก็จะไปส่งผมที่ท่าเรือพ่อว่าต้องไปให้ถึงที่นั่นก่อนเรือออกราวๆครึ่งชั่วโมงยายอยากไปส่งเองที่ท่าเรือแต่ยายไม่ได้พูดต่อแต่ทำไมครับหลานชายซักไม่มีอะไรหรอกยายรีบปฏิเสธคนอายุ7รอบรู้ดีว่าสามารถเดินไปถึงท่าเรือได้แต่ขากลับนี่สิต้องคิดหนักคงหมดเรี่ยวแรงที่จะเดินด้วยว่ากำลังใจขาดหายลับหลานรักไปแล้วกำลังวังชาทั้งมวลก็คงจะหมดสิ้นลงจนกว่าเขาจะกลับมานั่นแหละยายจึงจะมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถประคับประคองสังขารให้อยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่าคิดแล้วก็ผ่านจะร้องไห้แต่ผมรู้ว่าต้องมียายบอกมาเถอะครับผมกำลังฟังอยู่ถ้ายายไม่พูดออกมาคืนนี้ผมก็นอนไม่หลับเอ็งอยากให้ยายไปส่งหรือเปล่าทั้งอยากและไม่อยากครับหมายความว่ายังไงไหนลองขยายความหน่อยสิสงสัยยายจะแก่เกินไปแล้วกระมังถึงได้ฟังเองไม่เข้าใจไม่แก่หรอกครับยายของผมยังสาวดูเหมือนว่าอายุแค่19 20เท่านั้น
เขาพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อชดเชยความเศร้าในใจทำไมเองถึงไม่อยากให้ยายไปส่งคนอายุ84ถามอีกโดยไม่สนใจคำยั่วของหลานชายผมไม่อยากให้ยายลำบากครับหนทางมันไกลแล้วยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงใจจริงผมอยากให้ยายไปส่งถึงบางกอกแล้วอยู่กับผมที่นั่นเลยพูดอย่างที่ใจคิดเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้หนูยายเกิดที่นี่ก็ขอตายที่นี่จะให้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นยายไม่คุ้นถึงจะสุขสบายสักปานใดยายก็อยู่ไม่ได้ต้องอยู่ที่ตำบลบางม่วงหมู่นี่แหละเองก็เหมือนกันเรียนจบแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเราอย่าไปหลงบางกอกจนลืมบ้านเกิดเมืองนอนล่ะคืนทำอย่างนั้นคนเขาจะได้นินทาว่าเป็นวัวลืมตีนนะสิยายคนอย่างผมไม่มีวันลืมกำพืดตัวเองถึงจะมีปู่เป็นคุณหลวงแต่ตัวผมเกิดจากท้องไร่ท้องนาชอบกินน้ำพริกปลาร้าไปอยู่บางกอกคงจะอดกินเสียกระมั่งยายทำปลาร้าไว้ให้เองตั้งสองหายรับรองว่ากินไปจนกระทั่งเรียนจบก็ยังไม่หมดยายบอกด้วยว่ายายจัดเตรียมเสบียงไว้ให้เขาพร้อมแล้วมีทั้งปลาร้าน้ำปลาพริกแห้งหอมกระเทียมกล้วยตากส้มลิ้มมะพร้าวแก้วและน้ำอ้อยงบผมคงไม่กล้าเอาไปหรอกยายกลัวคนบางกอกเขาจะดูถูกเอาคนที่นั่นเขาไม่กินปลาร้าเหมือนคนบ้านเราหรอกเขากินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่กันหลานชายพูดตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาถ้ากลัวเขาจะดูถูกก็เอาไปหายเดียวพอเก็บเอาไว้กินคนเดียวเวลาที่อยากถ้าอย่างนั้นผมต้องถามพ่อดูก่อนถ้าพ่อไม่อนุญาตผมก็ไม่เอาไปดีไหมครับยายตามใจเองก็แล้วกันยายกลัวว่าเองจะอดเท่านั้นแหละหมูเห็ดเป็ดไก่มันสู้น้ำพริกปลาร้าไม่ได้หรอกหรือเองว่าไงผมก็เห็นด้วยกับยายแต่การที่เราจะไปอยู่กับคนอื่นก็ควรจะทำตัวให้เข้ากับเขาได้อย่างที่โบราณสอนว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามจริงไหมครับคนอายุ84รู้สึกพอใจกับคำพูดของหลานแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนอกจากนี้กิริยามารยาทก็บ่งบอกว่าเป็นชาติผู้ดีไม่มีทิฏฐิสักนิดจวนเวลาพระมาบิณฑบาตยายก็คดข้าวใส่ขันลงหินและตักแกงใส่ชามหลานชายจัดลงในถาดทองเหลืองยกตามยายไปรอพระอยู่ที่หน้าบ้านใส่บาตรแล้วยายก็ขึ้นมากรวดน้ำให้บุพการีและเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วจากนั้นมาจึงจัดการเรื่องเสบียงกรังให้หลานชายหนุ่มน้อยตำน้ำพริกเสร็จจึงต้มผักเมื่อได้เวลาเขาก็ยกสำรับออกมาสู่ยายกินอดคิดไม่ได้ว่าคงเป็นวันสุดท้ายที่จะกินข้าวพร้อมยายที่บ้านวันพรุ่งนี้คงจะต้องกินในเรือแดงที่เขาจะโดยสารไปบางกอกเอ็งลาญาติพี่น้องหมดทุกคนแล้วหรือไอ้หนูยายถามเมื่อกลืนข้าวคำแรกลงคอแล้วยังเหลือป้าเหลี่ยมอีกคนเดียวครับอิ่มข้าวแล้วผมจะไปลาและจะรีบกลับมากินข้าวกลางวันพร้อมยายวันนี้ผมจะมากินกับยายทั้งสามมื้อเลยคงอีกหลายปีกว่าจะมีโอกาสเช่นนี้คนพูดรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆมาจุกอยู่ที่ลำคอทำให้กลืนข้าวไม่ลงยายไม่รู้ว่าจะรอจนถึงวันนั้นหรือเปล่าอาจตายเสียก่อนก็ได้ใครจะรู้คนอายุ7รอบระบายความอึดอัดขัดข้องในใจออกมาหลานชายถึงกับน้ำตาร่วง
ด้วยพร้อมที่จะร้องไห้อยู่แล้วยายอย่าพูดอย่างนั้นคนมีบุญคุณอย่างยายต้องอยู่ไปจนถึง100 ปีเชื่อผมเถอะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกไอ้หนูเอ้ยอะไรอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเสียทั้งนั้นช่างหัวมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดยายให้กำลังใจตัวเองหลานชายใช้มือซ้ายปาดน้ำตาแล้วจึงตั้งหน้าตั้งตากินข้าวจนอิ่มผมจะไปลาป้าเหลี่ยมนะครับเขาบอกยายหลังจากที่ล้างถ้วยชามเสร็จแล้วไปเถอะระวังไอ้โทนหน่อยก็แล้วกันเห็นว่ามันดุนักดีไม่ดีเองจะถูกกัดลองมากัดผมสิจะได้เอายาเบื่อให้กินเสียเลยเขาว่าอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นบาปม้ามันก็มีชีวิตจิตใจถ้าใครเป็นมิตรกับมันมันก็เป็นมิตรด้วยถ้าใครเป็นศัตรูมันก็จำไปจนวันตายเชียวละถ้าเช่นนั้นผมจะลองผูกมิตรกับมันผมไปนะครับจะรีบมาให้ทันกินข้าวเพลกับยายเมื่อหนุ่มน้อยมาถึงหน้าบ้านของนางเหลี่ยมสุนัขสีดำตัวโตก็วิ่งแยกเขี้ยวเข้าใส่ไอ้โทนข้าเองจำไม่ได้หรือเขาทักพรางดิดนิ้วเปาะๆให้เจ้าโทนแต่เจ้าโทนไม่ฟังเสียงด้วยจำได้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เคยเอาก้อนดินขว้างถูกหัวมันทำให้ปวดหัวไปตั้งหลายวันมันจึงวิ่งเข้าใส่ยังไม่ยอมหยุดยั้งหนุ่มเจริญเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งไปคว้าไม้มาท่อนหนึ่งถือไว้ลองกัดข้าสิจะตีให้ตายเลยเขาขู่เห็นว่าไม่มีทางสู้เจ้าโทนจึงตั้งหลักเห่าอยู่ห่างๆนางเหลี่ยมมองลงมาเห็นหลานชายจึงทักเองรอกหรือไอ้หนูได้ข่าวว่าจะไปเรียนที่บางกอกไม่ใช่หรือหนุ่มน้อยยกมือไหว้พี่สาวของมารดาและตอบว่าครับผมกำลังจะมาลาป้าคงอีกหลายปีกว่าจะได้เจอกันพูดพลางเดินขึ้นมาบนเรือนถือไม้ท่อนนั้นขึ้นมาด้วยถ้าเช่นนั้นก็อยู่กินข้าวเพลกันก่อนนะประเดี๋ยวป้าจะต้มยำไก่ให้เองกินไก่ป่ามีหลาย10 ตัวจะย่างให้เองไปกินที่บางกอกด้วยนางเหลี่ยมแสดงน้ำใจไมตรีไม่ได้หรอกครับป้าผมต้องกลับไปกินข้าวกับยายอีกอย่างหนึ่งผมไม่อยากให้พวกไก่ต้องมาตายเพราะผมกลัวจะเป็นลางไม่ดีจริงของเองป้าก็ลืมไปงั้นจะเอาปลาเกลือให้เองไปเอาไว้กินที่บางกอกนะเจ้ามันมันวิทย์บอเมื่อเดือนที่แล้วป้าเลยทำปลาเกลือเก็บเอาไว้ตากซิแห้งแกร่งเลยคงเก็บไว้ได้หลายเดือนป้าอย่าลำบากเลยครับยายเตรียมเสบียงไว้ให้ผมแล้วป้ามีลูกหลานหลายคนเก็บไว้ให้พวกเขาเถอะหนุ่มน้อยพูดอย่างเกรงใจและเองไม่ใช่หลานป้าหรือยังไงเอาเถอะผู้ใหญ่ให้เขาให้อะไรก็ต้องรับไว้ก่อนถึงจะเรียกว่าเด็กดีว่าแล้วก็เดินเข้าไปในครัวครู่หนึ่งก็ถือปลาเกลือห่อด้วยใบตองแห้งออกมาส่งให้หลานขอบคุณครับหนุ่มน้อยยกมือไหว้ก่อนรับห่อปลามาจากมือผู้เป็นป้านึกถึงข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนะใครๆก็ทำอร่อยสู้ยายไม่ได้สมัยป้าเด็กๆวันไหนยายทำข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งวันนั้นลูกๆท้องกลางกันเลยเดี๋ยวนี้ยายไม่ทำแล้วล่ะครับเวลาอยากจะกินก็ให้ผมทำให้ยายบอกว่าอร่อยกว่าที่ยายทำเสียอีกหนุ่มน้อยโอ้อวดอดไม่ได้ที่จะพูดเกินความจริงเพราะยายพูดเพียงว่าเองทำได้รสชาติเกือบเหมือนที่ยายทำเลยนะอร่อยน้อยกว่ายายนิดเดียวเองกับหลานนั่งคุยกันพักใหญ่ๆคนเป็นหลานก็เอ่ยลานางเหลี่ยมหายเข้าไปในเรือนครู่หนึ่งแล้วออกมาพร้อมไถ่ใบย่อมสีแดงเลือดนก
ป้าให้เงินเอง2 ตำลึงเอาไว้เป็นค่าเรียนนางส่งไถ่บรรจุเงิน8 บาทให้หลานชายหนุ่มน้อยยกมือไหว้อีกครั้งแล้วลงจากเรือนไม่ลืมที่จะหยิบไม้ท่อนนั้นติดมือมาด้วยเดินอย่างระแวดระวังเพราะรู้ว่าเจ้าโทนจ้องจะเล่นงานเขาอยู่เห็นเด็กหนุ่มถือไม้เจ้าโทนก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ได้แต่ส่งเสียงเห่าแล้วก็วิ่งไล่ตามไปห่างๆครั้นเห็นว่าลับตาผู้เป็นป้าแล้วหนุ่มเจริญจึงก้มลงคว้าก้อนดินคว้างไปที่เจ้าโทนถูกที่เดิมอีกเจ้าโทนส่งเสียงร้องเอ็งๆแล้ววิ่งเข้าบ้านมันนึกอาฆาตแค้นเคืองเด็กหนุ่มหากพูดได้มันจะพูดว่าฝากไว้ก่อนเถอะถึงทีข้าบ้างจะกัดให้เนื้อหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยเชียวจากบ้านนางเหลี่ยมหนุ่มน้อยก็ตรงไปยังวัดสัทธาพิรมเพื่อกราบลาท่านสมภารตั้งใจเรียนหน้าพ่อนมเอาละหลวงตาจะให้ของไว้เป็นที่ระลึกท่านเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบห่อผ้าเล็กๆออกมาแก้ห่อและก็ส่งพระผงสี่เหลี่ยมให้เขาองค์หนึ่งเก็บรักษาไว้ให้ดีนะอย่าเอาไปให้ใครหลวงตาได้มาจากมือท่านเลยพระอะไรครับเขาถามพระสมเด็จน่ะสมเด็จโตวัดมณีชลขันธ์ท่านให้มากับมือหลวงตาเลยนะเอ็งไม่เคยได้ยินชื่อท่านหรือยังไงหลวงตารู้จักท่านเหรอครับก็ไม่รู้เท่าไรหรอกตอนนั้นหลวงตายังเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่แถวลานวัดบ้านหลวงตาอยู่ข้างวัดมณีชลขันธ์ตอนนั้นท่านอายุราวๆสัก60 เศษๆเนี่ยแหละพอเจอท่านทีไรท่านก็ควักพระออกมาจากย่ามส่งให้ท่านบอกเก็บไว้ให้ดีๆนะวันนี้เองอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่วันข้างหน้าจะมีค่ามหาศาลเชียวละท่านใจดีชอบแจกพระให้เด็กๆเด็กผู้หญิงท่านก็ให้ครับผมจะเก็บไว้ให้ดีที่สุดผมเห็นจะต้องกราบลาหลวงตาละครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหลวงตาให้ศีลให้พรหนุ่มน้อยกราบ3 ครั้งแล้วครานออกมาเมื่อได้ระยะห่างพอประมาณแล้วก็จึงลุกขึ้นเดินตรงไปยังบันไดกุฏินางสาวจำแลงมาถึงตอนเย็นหนุ่มเจริญกำลังกินข้าวอยู่กับยายก็ไหนว่าจะมาตอนสายๆทำไมมาเสียค่ำเลยข้านึกว่าอิ่มข้าวแล้วจะต้องไปตามเองเสียอีกเขาต่อว่าพี่สาวก็ดีเท่าไหร่แล้วที่เองไม่ต้องเสียเวลาไปตามยังจะมาว่าข้าอีกพี่สาวเถียงยายไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันจึงห้ามขึ้นว่ากินข้าวมาหรือยังถ้ายังก็มากินพร้อมๆกันเลยเรียบร้อยแล้วจ้ะยายอิ่มข้าวแล้วฉันก็มานี่แหละหลานสาวตอบยายครับคืนนี้ขอผมนอนห้องยายนะครับจะได้ให้จำแลงนอนห้องผมเขาขออนุญาตไหนๆก็จะจากยายไปตั้งหลายปีอยากนอนใกล้ๆยายเหมือนเมื่อตอนเด็กๆงั้นข้าก็จะเอาของไปเก็บละนางสาวจำแลงยกหีบวายซึ่งบรรจุผ้าเสื้อของหล่อนเข้าไปเก็บในห้องของน้องชายพี่สาวหลับไปนานแล้วหากน้องชายยังคงนวดให้ยายอย่างขมักขม้นยายจึงอบรมบ่มนิสัยหลานเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้นะไอ้หนูอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นถ้าลูกท่านโตๆกันแล้วผมจะปั้นให้ใครเล่นละยายหนุ่มน้อยแซงสงสัยยายหมายถึงว่าให้เป็นคนไม่ดูดายท่านมีงานอะไรก็ช่วยท่านอย่าขี้เกียจขี้คร้านคนขยันอยู่ที่ไหนก็เจริญงั้นผมไม่ต้องขยันก็ได้เพราะถึงยังไงก็ต้องเจริญอยู่แล้ว
ไม่เช่นนั้นคงไม่ชื่อเจริญหลานชายอดยั่วซิมิได้เขาไม่อยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงด้วยว่าไม่อยากจากยายไปเองมันก็เป็นซิอย่างนี้ยายว่าไม่ได้นึกโกรธเคืองแต่ประการใดเพราะรู้นิสัยของผู้เป็นหลานมาช้านานแล้วเรื่องเงินทองก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะอะไรไม่สมควรซื้อก็อย่าไปซื้ออยู่กับผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เขารักให้เขาเมตตาอย่าอยู่ว่างอย่าห่างผู้ใหญ่เด็กคนไหนอยู่ว่างอยู่ห่างผู้ใหญ่ต้องเสียคนและถ้าเองอยากจะร่ำรวยก็ให้ท่องคาถานี้ไว้คาถาอะไรครับยายได้มาจากหลวงพ่อช้างหรือเปล่าคาถาของยายเองถึงจะไม่ได้มาจากพระแต่ก็รับรองว่าขลังถ้าเองนำไปปฏิบัติจะเอาไหมล่ะคาถาของยายน่ะไม่ต้องจดท่องให้ขึ้นใจเดี๋ยวนี้แหละฟังนะคาถาของยายมีว่าอย่านอนตื่นสายอย่านายหากินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเมื่อยายพูดจบหลานชายก็จำได้อย่างแม่นยำยายสอนต่อไปอีกว่าคนที่เจริญในหน้าที่การงานเขาต้องเอาใจใส่เจ้านายให้ถือคติยืนลุกยืนรับยืนคำนับผู้บังคับบัญชาปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนนี่ยายสอนเผื่อไว้ก่อนนะเป็นยังไงครับยายมือเป็นงอนน่ะหลานชายไม่เข้าใจไหว้สิเจอใครก็ไหว้เขาจะอายุอ่อนกว่าหรือแก่กว่าก็ไหว้ไว้ก่อนอย่าเย่อหยิ่งจองหองคนเขาจะเกลียดเอาคนอ่อนน้อมถ่อมตนใครเห็นใครก็รักจำไว้นะหลานยายเทศต่อไปอีกยืดยาวแล้วจะเงียบเสียงลงหลานชายคิดว่ายายหลับแท้จริงแล้วยายแอบร้องไห้ยายหลับแล้วเหรอครับหนุ่มน้อยถามครั้นไม่มีเสียงตอบเขาจึงถือโอกาสขอเข้ามาลาโทษยายด้วยการครานไปทางปลายเตียงกราบที่เท้ายายสามครั้งแล้วก็พูดเบาๆว่ายายครับผมเคยล่วงเกินยายทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นต้นว่าขโมยเงินยายโกหกยายและคิดไม่ดีกับยายโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยเถอะแล้วกราบอีกสามครั้งคนที่กำลังร้องไห้นึกขำจึงทำทีเป็นละเมอด้วยการพูดลอยๆขึ้นว่าตบหัวกลางศาลาขอขมาที่บ้านหนุ่มน้อยสะดุ้งรู้ได้ทันทีว่ายายแกล้งทำเป็นละเมอนึกว่าหลับไปแล้วที่แท้ก็แอบฟังเขาอยู่ในที่สุดยายก็รู้ความลับของเขาจนได้